กลายเป็นประเด็นร้อนแรงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับข่าวของหนิงปณิตาแล้วก็สามีจินจรินทร์ซึ่งก่อนหน้านี้ทางสามีเนี่ยก็มีการควงสาวไปเที่ยวต่างประเทศจนทำให้เกิดเรื่องขึ้นมาค่ะคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยหนิงปณิตาก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะแล้วก็มีการปล่อยโฮและบอกว่ามีผู้ใหญ่เรียกให้ไปเคลียร์กันก่อนที่จะมีการยุติความสัมพันธ์ลงนะคะคุณผู้ชมโดยในรายการเนี่ยเธอก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่ามันเกิดขึ้นช่วงที่เดินทางไปเที่ยวเกาหลีเป็นช่วงวันวาเลนไทน์ก่อนที่จะกลับเมืองไทยเนี่ยพี่ๆที่เธอแล้วก็สามีเคารพเนี่ยทนไม่ไหวเลยเรียกให้ไปเคลียร์กันแต่การพูดคุยวันนั้นสามียังคงพูดยืนยันนะคะว่าต้องการหย่าเธอบอกนะคะว่ามีผู้หญิงกี่ทีก็ขอหย่าทีเธอเนี่ยรู้สึกเหนื่อยมันกระทบกับครอบครัวความสัมพันธ์เนี่ยไม่มีครอบครัวไหนไม่มีปัญหานะคะแต่มันต้องได้รับการแก้ไขก็คือทั้งสองฝ่ายร่วมมือกันแต่มันก็จบแบบเดิมๆนี่คือสิ่งที่เธอให้สัมภาษณ์นะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีการบอกนะคะว่าผู้ใหญ่ที่เรียกเข้าไปคุยเนี่ยก็คือเป๊กสินชัยค่ะบอกว่าให้นั่งคุยกันก็จบว่าเราเนี่ยจะทำให้ดีที่สุดหลังจากกลับมาเนี่ยทางสามีก็ยังยืนยันคำเดิมค่ะว่าต่อให้ไม่มีผู้หญิงคนนี้ก็เลิกหนิงปณิตาก็เลยตอบไปนะคะว่าเราเนี่ยรับผิดชอบลูกร่วมกันจะให้ทำยังไงทางสามีเนี่ยก็มีการยื่นข้อเสนอมาค่ะแล้วก็มีการทำข้อตกลงกันแล้วก็ยื่นให้ทนายซึ่งจะได้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะคุณผู้ชมนี่คือสิ่งที่เธอเล่าให้ฟังแล้วก็เรื่องนี้ก็ต้องบอกนะคะว่าเป็นการแสดงความชัดเจนนะคะว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่คงจะยุติลงค่ะ